เกษตรกรปลูกดอกไม้ในญี่ปุ่นสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เรามีเรื่องเล่าน่าสนใจจากเกษตรกรมาเล่าให้ฟังอีกแล้วเจ้าของสวนดอกไม้ชื่อว่าคุณคาเบยามะคนที่เราเคยพาทุกคนมาดูการเก็บดอกสุยแล้วก็การเก็บดอกโบตั๋นค่ะถ้าใครอยากดูก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆของเราได้นะคะขั้นตอนการทำงานเก็บดอกไม้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนั่นก็คือส่วนของคนที่จะต้องไปเก็บดอกไม้จากโรงเรือนมาและอีกส่วนคือฝ่ายที่จะต้องนำดอกไม้ที่ถูกเก็บออกมาคัดแยกก่อนที่เราจะนำไปส่งขายอีกทีค่ะดอกไม้ที่เราจะพาทุกคนมาดูในครั้งนี้ชื่อว่าดอกมินาซึกิเป็นดอกไม้ที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับดอกไฮเดรนเยียในตอนเดือนสิงหาคมจะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะเพราะดอกกำลังจะบานส่วนช่วงกลางเดือนกันยายนก็จะบานจนเริ่มเก็บได้แล้วดอกมินาซึกิจะมีสีขาวอมชมพูตอนแรกมันจะเป็นสีขาวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูทุกขั้นตอนเลยนะตั้งแต่ตอนที่เขาเก็บไปจนถึงตอนที่เขาแพ็คเลยคลิปนี้ยาวเกือบ10นาทีเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเวลาว่างก็ให้กดไลค์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูก็ได้นะคะในขั้นตอนแรกเราจะพาทุกคนไปดูโรงเรือนก่อนมาดูกันนะคะว่าตอนที่เขาเก็บเนี่ยเขาเก็บยังไงกันนี่ก็คือโรงเรือนที่ปลูกดอกมินาซึกิค่ะในนี้เราจะใช้คนเก็บ 1-2 คนซึ่งต้องใช้แรงคนทั้งหมดนะคะไม่สามารถใช้เครื่องจักรได้ค่ะในระหว่างที่เก็บเราก็ต้องดูไปด้วยนะคะว่าดอกไหนมีตำหนิบ้างเพราะว่าดอกเนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นสีขาวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูเหมือนที่เราบอกแต่ว่าบางดอกที่มีจุดๆแบบนี้หรือว่าเป็นสีเขียวแบบนี้ก็แปลว่ามีตำหนินะคะไม่สามารถเอาไปขายได้ส่วนดอกที่ร่วงเป็นหย่อมๆแบบนี้ก็ขายไม่ได้เช่นกันถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานค่ะเพราะฉะนั้นตอนเก็บต้องดูให้ดีๆเลยนะคะบ้านของคุณคาเบียมะเขามีกัน3คนก็คือพ่อแม่แล้วก็ลูกชายปกติแล้วพ่อกับลูกชายก็จะมาช่วยคุณคาเบียมะด้วยแต่ตอนนี้ใกล้ถึงช่วงเกี่ยวข้าวแล้วคุณพ่อก็เลยต้องไปเตรียมสวนที่เกี่ยวข้าวค่ะก็เลยเหลือแต่คุณคาเบียมะกับลูกชายลูกชายเขาก็คือคนที่เราบอกว่าหน้าตาหล่อๆนั่นแหละลองสังเกตดูนะครั้งนี้เราถ่ายเพิ่มมาได้อีกนิดหน่อยประมาณช่วงกลางลำต้นจะมีเชือกที่ร้อยเอาไว้แบบนี้เชือกนี้ก็คือตาข่ายที่เขาเอามาไว้ยันไม่ให้กิ่งดอกไม้เอ็นหักล้มไปค่ะดอกไม้บางกิ่งที่งอเกิดจากการที่กิ่งของมันยังเติบโตไม่เต็มที่แต่ว่าดอกของมันหนักเกินไปก็เลยทำให้รับน้ำหนักไว้ไม่ได้ถ้าสภาพดอกยังดีเราสามารถส่งไปขายได้นะคะแต่ว่าก็จะเสียราคาหน่อยเพราะว่ากิ่งมันไม่ตรงแต่ขายได้ก็ดีกว่าขายไม่ได้เนาะอย่างน้อยก็ได้เงินแล้วกันการที่เราจะดูว่าดอกไหนเก็บได้นั้นเราต้องดูที่ความยาวของมันค่ะดอกที่สามารถขายได้อย่างน้อยจะต้องมีพุ่มที่มีความยาวอย่างต่ำ15เซนติเมตรถ้ายาวไม่ถึงก็ให้ปล่อยเอาไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่คุณคาเบียมะเขาก็จะปล่อยให้ลูกชายเป็นคนตัดส่วนตัวเขาเองก็จะหยิบดอกไม้แล้วก็เอามาวางไว้ข้างนอกแบบนี้ส่วนดอกไม้ที่เราเห็นว่าตกอยู่ตามทางนี้ก็คือเขาตัดทิ้งที่ต้องตัดทิ้งก็เพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานบางดอกก็ไม่เป็นพุ่มสวยบางดอกก็แหว่งๆหรือว่าบางดอกก็แห้งจนเกินไปแบบนี้คือตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าเกษตรกรจะต้องส่งดอกไม้ต่อให้กับสหกรณ์การเกษตรเป็นการส่งขายกันแบบระบบไว้เนื้อเชื่อใจถ้าสินค้าของเรามีตำหนิและเขาตรวจเจอทีหลังมันจะทำให้เราเสียเครดิตได้ค่ะคุณคาเบยามะเลยบอกเราว่าเขามีดอกไม้อีกเยอะไม่ต้องเสียดายดอกที่มันเสียหรอกดอกมินาซึกิจะถูกส่งขายทั้งหมด3ครั้งครั้งแรกก็คือส่งเฉพาะดอกที่มีสีขาวล้วนครั้งที่2จะส่งเฉพาะดอกที่มีสีชมพูอ่อนและครั้งที่3จะส่งเป็นแบบดอกสีชมพูเข้มราคาที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่าเราจะต้องนำไปแยกอีกทั้งหมด3ไซส์แต่ละไซส์นี้มันจะขึ้นอยู่กับความยาวของพุ่มดอกถ้ามีความยาวจากนิ้วโป้งไปจนถึงนิ้วกลางแปลว่ามันมีความยาว15เซนติเมตรเพราะฉะนั้นสามารถตัดได้เลยค่ะยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีเพราะถ้ายิ่งใหญ่เราก็จะยิ่งขายได้ราคาแพงค่ะคนที่มีหน้าที่ตัดเวลาที่เขาตัดดอกไม้ไว้แล้วก็จะวางไว้บนตาข่ายแบบนี้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดินออกไปเก็บข้างนอกบ่อยๆและนี่ก็คือลูกชายเขาค่ะเราไม่กล้าถ่ายนานอีกแล้วทุกคนแอบดูแวบๆแล้วกันนะเกษตรกรจะต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆตัดดอกไม้แล้วก็เอามาวางกองไว้ข้างนอกจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ปริมาณดอกไม้ที่เราต้องการแล้วเราจะค่อยๆยกกระสอบขึ้นมาห่อดอกไม้แล้วก็เอากลับไปคัดแยกต่อไปค่ะเวลาเดินก็จะต้องเดินเบาๆนะเพื่อไม่ให้ดอกไม้เกิดตำหนิพอยกเข้ามาเก็บแล้วเราก็ต้องเปิดกระสอบออกแบบนี้เพื่อไม่ให้ดอกไม้เกิดความชื้นดอกไม้ที่เพิ่งถูกเก็บมาใหม่ๆก็จะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะมีทั้งดอกไม้แล้วก็ใบไม้ครบเลยจำภาพนี้ไว้ดีๆนะคะเพราะหลังจากที่เราคัดแยกเสร็จหน้าตามันจะไม่เป็นแบบนี้แล้วค่ะช่วงที่ยุ่งๆแบบนี้คุณคาเบยามะจะจ้างคนมาเพิ่ม2คนซึ่งก็คือ2คนนี้ค่ะเขาจะมีหน้าที่มาคอยอยู่จุดคัดแยกให้เพราะว่าส่วนจุดคัดแยกนี้ใช้เวลานานมากๆเลยค่ะนานกว่าตอนเก็บอีกนะเราจะนำดอกมาเรียงกันแบบนี้แล้วก็รูดเอาใบออกเวลารูดก็ต้องรูดเบาๆนะคะเพราะถ้ารูดแรงๆเนี่ยก้านมันก็จะหลุดติดมือมาด้วยเลยค่ะตอนเราไปยืนดูเขาทำมันเพลินมากเลยอ่ะดูน่าสนุกเหมือนกันเนาะ
ลังจากนั้นเขาก็จะมาตัดก้านตามความยาวของขนาดดอกเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูแบบละเอียดอีกทีนึงนะอันนี้ดูเขาทำไปก่อนแล้วกันจริงๆทำงานกับดอกไม้แบบนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะต้องถนอมมันมากๆถ้าหักแล้วก็คือเสียราคาขายไม่ได้เลยแต่ข้อดีก็คือกลิ่นของดอกไม้มันหอมฟุ้งมากๆช่วยผ่อนคลายได้มากเลยค่ะพอรูดเอาใบไม้ออกหมดแล้วเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้เราจะต้องเขย่าดอกไม้เบาๆเพื่อให้เกสรดอกไม้ฝุ่นแล้วก็เศษดอกไม้แห้งหลุดออกมาจากนั้นก็จะใช้มือเด็ดดอกที่มีตำหนิออกมาแบบนี้เด็ดทีละดอกเลยนะคะลักษณะของดอกที่เราจะต้องเด็ดออกก็คือดอกที่แห้งดอกที่มีจุดตำหนิหรือว่าดอกที่แหว่งเราถึงได้บอกว่าขั้นตอนในการคัดแยกใช้เวลานานกว่าตอนที่เราเก็บอีกบางทีเดินไปเก็บดอกไม้มาใหม่2รอบแล้วคนที่นี่ยังคัดดอกไม่เสร็จเลยค่ะเวลาทำงานเขาก็จะทำงานกันเงียบๆแบบนี้คนญี่ปุ่นไม่ค่อยคุยกันเลยโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวที่จะมาคุยในเวลางานแบบนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยค่ะต่อมาเราจะพาทุกคนมาดูขั้นตอนในการวัดขนาดแบบละเอียดนะคะส่วนสำคัญที่สุดก็คือขนาดของดอกให้เราเอาดอกมาวางไว้บนเส้นแบบนี้ถ้าดอกไม้ตั้งแต่ดอกบนสุดจนถึงดอกล่างสุดมีขนาดยาวกว่า25เซนติเมตรให้เราเอาปลายดอกไปทับกับเลข84แล้วส่วนก้านที่เกินให้เอากรรไกรตัดออกเลยนั่นแปลว่าดอกของเราก้านนี้จะมีขนาดยาว80เซนติเมตรถ้าวัดความยาวของดอกได้ที่20เซนติเมตรแปลว่าเราจะต้องลดขนาดก้านออกมาเหลือ70เซนติเมตรค่ะแล้วถ้าดอกของเราเล็กลงไปอีกเหลือแค่15เซนติเมตรเราก็จะต้องตัดกิ่งให้มีความยาวอยู่ที่60เซนติเมตรซึ่งราคาความยาวแต่ละขนาดก็จะแตกต่างกันไปด้วยยิ่งดอกใหญ่ก้านยาวยิ่งจะได้ราคาดีค่ะวันนั้นที่ไปเราก็ไปลองช่วยเขาทำเหมือนกันอยากจะบอกว่าขั้นตอนสุดท้ายใช้เวลานานมากๆเพราะเราจะปล่อยให้ดอกไม้เราหลุดสายตาไม่ได้เลยเรากลัวจะทำเขาเสียชื่อด้วยแหละพอเอาพวกเศษดอกไม้แห้งออกหมดแล้วเราก็จะเอามาวางเรียงกันโดยที่เราจะแยกตามความยาวของดอกไม้แต่ละดอกพอรวมกันได้ครบ10ดอกแล้วก็จะเอามามัดช่อแบบนี้จากนั้นจะนำไปแช่ในถังน้ำเอาไว้เพื่อที่ว่าวันต่อไปเราจะได้นำไปส่งขายต่อค่ะส่วนที่เขาจะนำไปขายต่อก็คือสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตรจะมีหน้าที่ส่งต่อให้กับร้านค้าปลีกส่งไปไกลถึงตลาดในโตเกียวเลยนะคะเวลาที่เราส่งไปขายเนี่ยเราจะไม่ส่งขายทั้งช่อแบบนี้นะเราจะนำไปแพ็คใส่กล่องก่อนที่จะนำไปแพ็คลงกล่องเราจะต้องเช็ดก้านมันให้เรียบร้อยและเช็คดูว่าก้านยังเปียกอยู่ไหมเพราะไม่งั้นกล่องก็จะเปื่อยยุ่ยไปด้วยและนี่คือทั้งหมดในขั้นตอนการเก็บดอกไม้ไปจนถึงการแพ็คดอกไม้ค่ะหลังจากที่เราทำทุกอย่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำความสะอาดกันเพราะว่าบนโต๊ะจะเต็มไปด้วยเศษดอกไม้แห้งแล้วก็พวกเกสรดอกไม้ใครที่แพ้เกสรดอกไม้อาจจะทำงานนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเกสรดอกไม้ฟุ้งไปทั่วเลยค่ะเวลาทำงานเขาก็จะทำงานกันครั้งละ2ชั่วโมงแล้วก็พัก15นาทีจากนั้นก็จะมาทำงานต่อจนกว่าจะเสร็จในช่วงพักกลางวันก็จะมีพักเบรก1ชั่วโมงทุกคนก็จะแยกกันไปทานข้าวบ้านใครบ้านมันค่ะเสร็จแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีในช่วงบ่ายสำหรับการเป็นเกษตรกรดอกไม้นั้นถ้าใจไม่รักจริงเราคิดว่าทำยากมากๆเพราะว่าเขาแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยเพราะการแพ็คดอกไม้ขายเราจะต้องแพ็คตั้งแต่ตอนที่ดอกไม้ยังไม่บานถ้าทำงานช้าดอกก็จะบานก่อนนอกจากดอกมินาซึกิแล้วคุณคาเบยามะยังปลูกดอกไม้เพิ่มอีกค่ะซึ่งก็เป็นดอกไม้ในตระกูลไฮเดนเยียเช่นกันมันมีชื่อว่าโอตามุฟูเรซึจะคล้ายๆกับดอกมินาซึกิค่ะแต่ว่าขนาดของดอกแต่ละดอกจะใหญ่กว่าแล้วก็สีก็จะออกเขียวๆม่วงๆชมพูด้วยน่ารักมากๆเลยเขาเพิ่งปลูกได้เป็นปีที่2นะคะซึ่งขนาดก้านของมันยังเล็กมากๆเลยไม่สามารถขายได้เพราะว่ายังไม่ตรงกับมาตรฐานของตลาดก็ต้องรอดูต่อไปเรื่อยๆค่ะไว้เราจะพามาดูอีกนะ